สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมรวยคุณทอง168 Channel ครับวันนี้พาชมเหรียญจะเลินพรบนสมปรารถนาห่มคุมรุ่นแรกหลวงพ่อทองทุทัศศิโลวัดบ้านไร่นะครับใครที่เดินทางกับสงกรานต์หรือเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับคลิปนี้จะพาชมเนื้ออัปปาก้าครับจำนวนการจัดสร้างเนื้ออัปปาก้าหน้ากากฝาบาทนะครับจำนวนการจัดสร้าง799เหรียญลำดับการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทองนะครับเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่ลำดับ365ปลุกเสก2วาระใหญ่ๆด้วยกันสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะเจริญพรบนสมปรารถนาปลุกเสกวาระที่1วันที่9มกราคมพ.ศ. 2566ปลุกเสกวาระที่2วันที่12กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2566จำนวนการจัดสร้างรวมกันทั้งหมด 11,964 เหรียญเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับหน้าหลวงพ่อแกะพิมพ์มาจากเหรียญสมปรารถนาด้านบนนี้เพิ่มเติมมาคือจะเลินพรบนด้านล่างเป็นชื่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อทองสุทัศศิโลด้านซ้ายมือผมจะต่อคดวัดบ้านไร่นะครับแต่จะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆคือเป็นโคดสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดนี่ครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับรุ่นอื่นๆจะเป็นวงกลมนะครับโคดวัดบ้านไร่ตรงนี้เป็นงานหน้ากากครับเป็นห่มคุมรุ่นแรกจะเจริญพรห่มคุมรุ่นแรกนะครับฝั่งขวามือถึงจะเป็นโค้ดลันเบอร์และก็ต่อโค้ดอะด้านบนเป็นโค้ดตอกนะครับตอกชัดเจนต่อโค้ดลันเบอร์ชัดเจนเส้นบังคับขอบเหรียญก็จะหนาเป็นแอ่งกระทะลงกับด้านหน้าเป็นแอ่งกระทะนี่ครับด้านหลังตรงกลางเหรียญก็จะเป็นยันดวงนะครับด้านบนเมตตามหานิยมด้านล่างจะเป็นชื่อวัดบ้านไร่และก็ปีพ.ศ.ที่สร้างจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังก็จะมีเส้นบังคับขอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับยันคมๆแบบนี้เลยด้วยการจัดสร้างที่สร้างน้อยเลยไม่ได้มาเปิดให้จองในช่องรวยคุณทองนะครับนี่นำมารีวิวให้พี่ๆท่านได้ชมกันจะเริญพรบนสมปรารถนาวัดบ้านไร่ผมคุมรุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทัศศิโลเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณครับ